โกโก้ครับ 100% นะครับมันจะกลายเป็นช็อกโกแลตให้เราเนี่ยจริงๆเนี่ยแค่ 5% นะถ้าเราแกะผลสดออกมาครับมันจะมีเม็ดข้างในอยู่ประมาณ 25% ส่วนที่เหลือคือเปลือก 75% ครับมันยังเหลือเวสอีกหลายๆส่วนครับที่เรายังไม่ได้ต่อยอดหรือเราไม่เห็นมันเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งเราเห็นยอดช็อกโกแลตนิดเดียวแต่สิ่งที่เป็นขยะเหลือมาค่อนข้างเยอะมากเราก็เลยอยากจะทำทุกอย่างเลยไม่อยากให้มันเกิดเวสพี่ชื่ออาร์มครับจากแบรนด์ Infinite ข้าวเราอยู่ที่จังหวัดระยองครับก็เราแปรรูปโกโก้เป็นช็อกโกแลตInfinite คาคาโอจริงๆมาจากไอเดียในการต่อยอดครับผมเพราะว่าจริงๆโกโก้ครั้งแรกที่เราเห็นเราไม่ได้เห็นในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างเดียวเราเห็นมันไปหลายอินดัสทรีครับไปเป็นเครื่องสำอางไปเป็นอะไรอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะครับเราก็เลยคิดว่าตัวนี้ถ้าเราสามารถปลูกได้เนี่ยแล้วเราจะสามารถต่อยอดเขาได้อีกเรื่อยๆครับไปไม่รู้จบครับมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อ Infinite ครับ Infinite คาคาโอเกิดขึ้นประมาณ4ปีที่แล้วที่ผมตัดสินใจออกมาจากงานประจำกลับมาช่วยที่บ้านเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราโค่นต้นยางทิ้งทั้งหมดครับแล้วก็มันมีผืนดินเปล่าที่เราเริ่มสตาร์ทเลยโดยมีต้นทุนคือที่ดินเปล่าๆให้ทำนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเจเนอเรชันของเราละที่จะต้องมาทำก็เลยตัดสินใจที่จะมาลุยปลูกโกโก้ครับเราเลยเริ่มเข้าไปที่สวนจนตั้งแต่เริ่มการปลูกครับจนแปรรูปค่อยๆเรียนทีละสเต็ปไปโกโก้ครับให้ย้อนกลับไปแล้วกันตอนที่เป็นต้นนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือเทโอโบรมาคาคาวครับฝรั่งจะเรียกว่าต้นคาคาวทรีนะครับหรือต้นคาคาวแต่ว่าเข้ามาในไทยเราไม่ได้เรียกต้นคาคาวกันหรอกเราเรียกต้นโกโก้ครับมันเหมือนกับประเทศอ่ะบางกอกแบงคอกซึ่งโกโก้คาคาวมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละครับแต่ว่าช็อกโกแลตอะครับถ้าย้อนกลับไปสัก 4,000 ปีที่แล้วที่เขาเริ่มต้นใช้คำเนี้ยมาจากชนเผ่านะครับแปลว่าน้ำที่มีรสขมครับโกโก้แลตเป็นน้ำที่มีรสขมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้โกโก้ครับคั่วแล้วก็บดครับเขาก็จะบดงั้นอะจนเขาเหลวแล้วก็ผสมกับน้ำใส่พวกแป้งข้าวโพดใส่พริกใส่น้ำผึ้งนะครับแล้วก็ดื่มเป็นเครื่องดื่มชูกำลังสมัยก่อนก็จะเป็นจักรพรรดิอะไรเงี้ยที่มีโอกาสได้กินนะครับเป็นเครื่องดื่มมาก่อนใช่ไม่ใช่ชื่อเรียกของน้ำทีเนี้ยหลังจากยุคนั้นน่ะทางยุโรปครับทางสเปนก็เข้ามาแล้วก็ล่าอาณานิคมครับแล้วก็เอากลับไปประเทศแล้วก็ไปแปรรูปเป็นช็อกโกแลตมีตั้งแต่เริ่มต้นเป็นทรัฟเฟิลเป็นก้อนๆนะครับให้ทหารกินเพื่อมีแรงอยู่ลบได้ทั้งวันแล้วก็กินได้เร็วเป็นสแน็คประเภทหนึ่งจนมีบริษัทเฮอร์ชี่ครับก็เริ่มมาทำเป็นแฟคทอรี่เป็นโรงงานทำเป็นช็อกโกแลตแท่งขึ้นมาครับก็เรียกว่าเป็นช็อกโกแลตบาร์แบบที่เป็นแท่งนับจากเม็ดแล้วกันหลังจากที่เราปลูกไปครับประมาณ2ปีถึง3ปีครับก็จะเริ่มให้ผลผลิตแล้วแล้วก็ยาวๆไปเลยครับผลจะต้องโตประมาณนึงอ่ะประมาณสักฝ่ามือเราอ่ะประมาณลูกแค่นี้ครับน้ำหนักมันก็จะอยู่ประมาณสัก 3-4 ขีดครึ่งโลประมาณนี้ครับบ้านเราเนาะเราจะต้องเอาไปผ่านกระบวนการนึงที่เอาไปทำเป็นเมล็ดแห้งนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการหมักซึ่งมันก็จะส่งผลกับรสชาติปลายทางประมาณ 50% เลยกระบวนการหมักมันจะกินเวลาประมาณสัก7วันครับแล้วก็ตากอีกประมาณ 7-10 วันตีไปประมาณ20วันเราก็จะได้เป็นเมล็ดแห้งหลังจากที่เป็นเมล็ดแห้งเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาไปคั่วให้เขาสุกครับเสร็จแล้วก็กระเทาะเปลือกนอกนั้นออกแล้วเขาก็จะมีเนื้อในเม็ดอีกทีนึงครับเนื้อในเม็ดนี่แหละคือสิ่งที่เราเอาไปทำช็อกโกแลตหรือผงโกโก้ครับรสชาติของตัวเม็ดเนี่ยนะมันจะออกมันๆกรอบๆขมๆแล้วมีติดเปรี้ยวนิดนึงอันนี้คือโกโก้ของแท้ถ้าใครกินแล้วติดรสเปรี้ยวนิดนึงจะรู้ว่าอันนี้ของจริงถ้าเราแกะผลสดออกมาครับมันจะมีเม็ดข้างในอยู่ประมาณ 25% ส่วนที่เหลือคือเปลือก 75% ครับมันจะกลายเป็นช็อกโกแลตให้เราเนี่ยจริงๆเนี่ยแค่ 5% นะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นตอนขณะที่เราหมักเนี่ยมันก็จะมีน้ำหวานๆออกมาจากตัวเนื้อปุยขาวเนี่ยนะตัวนั้นนะครับจริงๆก็เอาไปทำเป็นไวน์โกโก้ได้หรือจะกินสดๆก็จะเป็นน้ำผลโกโก้สดมันจะมีเวสส่วนที่เป็นเมล็ดเนาะหลังจากที่แกะเมล็ดข้างในเม็ดตัวเล็กๆแล้วแกะออกอีกเนี่ยมันจะมีเปลือกที่เรียกกะลาหรือว่าคาคาฮัสปกติก็จะเอาไปทิ้งเหมือนกันแต่ว่าส่วนนี้เราเอาไปทำเป็นชาที่เอาไปทำเป็นคราฟโซดามันยังเหลือเวสอีกหลายๆส่วนครับที่เรายังไม่ได้ต่อยอดหรือเราไม่เห็นเราก็เลยอยากจะทำทุกๆอย่างเลยไม่อยากให้มันเกิดเวสสิ่งที่ชอบที่สุดคือว่าเราได้เจอปัญหาแล้วเราได้แก้มาแล้วเราสำเร็จเรารู้สึกภูมิใจแล้วเราก็เจอปัญหารอบใหม่มันจะถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าตันนะครับแล้วเราหมดไฟเราไม่อยากไปต่อครับแต่จุดนั้นอ่ะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองหาดูคนอื่นว่าเขาทำอะไรกันบ้างเพราะว่าการที่เราทำคนเดียวครับมันมีไฟตั้งแต่แรกแหละแต่สักพักนึงเราจะเริ่มไฟมอดครับเพราะเหมือนเราทำอยู่คนเดียวคนอื่นก็ไม่ช่วยทำก็ไม่ได้คุณภาพเราก็กังวลถ้าไม่ใช่เราทำนะครับทางแก้นะครับหรือ
ข้อแนะนำก็คือว่าให้เราไปหาเพื่อนๆบ้างไปเจอว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆที่เขาเริ่มเหมือนเราเนี้ยอ๋อเราทำอยู่ที่ระยองเราเป็นอย่างนี้ว่ะเอ้ยอยู่ทำที่เชียงรายอยู่ทำที่หัวหินเป็นอย่างนี้นะมานั่งคุยกันนั่งแชร์กันมันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับเพื่อนๆเราก็ได้ความรู้ด้วยก็กลายเป็นการแชร์ริ่งประสบการณ์เกิดเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาครับชื่อ Craft Community หรือว่าสั้นๆนี่ก็คือ Craft Community ครับกลุ่มนี้ครับจริงๆตั้งใจที่จะรวบรวมช็อกโกแลตเมเกอร์ไทยรวมถึงเกษตรกรด้วยมาอินสไปร์เพื่อนๆด้วยกันนะครับถ้าเราไปคนเดียวมันก็ไปได้เร็วใช่มั้ยครับแต่ถ้าไปเป็นทีมก็ไปได้ไกลกว่าใช่มั้ยครับอุตสาหกรรมโกโก้ไทยจะเติบโตอีกเยอะครับที่ผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่า1ครับเราทำทั้งซัพพลายเชนได้เองเนาะเราเริ่มตั้งแต่การปลูกแล้วเรามีโนว์ฮาวในการแปรรูปแล้วถึงแม้เราจะไม่มีโนว์ฮาวจากยุโรปที่เขานำไปหลายก้าวมากๆแล้วแต่มันมีจุดดีจุดด้อยครับอย่างแอฟริกาทำแต่ต้นน้ำถูกไหมครับเขาไม่ค่อยมีโนว์ฮาวในการทำช็อกโกแลตเท่าไหร่เพราะถ้าวันหนึ่งเขาทำช็อกโกแลตได้เขาทำเองแล้วยุโรปก็จะไม่มีของดังนั้นยุโรปจะไม่ค่อยปล่อยโนว์ฮาวให้ครับเพราะว่าเขาก็ต้องการทรัพยากรและเขาอะปลูกไม่ได้ดังนั้นมันเลยเป็น2ประเทศที่แบบมีจุดด้อยที่เรามองไม่เห็นกันอยู่แต่ประเทศไทยครับมันรวมมาคือว่าเราสามารถปลูกได้แล้วแปรรูปได้แล้วเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงอะไรได้ไวกว่าทางแอฟริกานะครับทำให้เราเติบโตไวมากๆการที่เราจะพัฒนาจะคุยกับใครอย่างเงี้ยอย่างเช่นเกษตรกรคุยกับคนปลายน้ำที่เขาทำช็อกโกแลตเมเกอร์อยู่คุยกันง่ายมากเฮ้ยพี่ผมอยากได้โปรไฟล์การหมักแบบนี้ปุ๊บขับรถมาก็มานั่งมาคุยกันมาดูแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเขาต้องบินไปบินมาหลายรอบครับของเราไวกว่ามากทำให้เราค่อนข้างเติบโตได้ไวแล้วเปลี่ยนได้ไวเพราะเรายังไม่มีวัฒนธรรมเดิมๆอย่างบางประเทศครับผมเล่าให้ฟังว่าเขาจะยึดติดวิธีการทำแบบเดิมๆซึ่งรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำมายังไงเขาก็จะไม่เปลี่ยนวิธีการเด็ดขาดนะครับแต่ของเราอ่ะมันใหม่ด้วยความที่เราต้องทดลองผิดทดลองถูกทำให้เราเชนไปเรื่อยๆครับเจอจุดที่ดีไม่ดีเปลี่ยนไม่ดีเปลี่ยนไม่ดีเปลี่ยนทำให้เราโตได้ไวมากก็เลยคิดว่าประเทศไทยยังไงก็โตแน่นอนของ Infinite Cacao จริงๆก็อยากจะทำหลังบ้านให้มากขึ้นครับอยากจะเป็นคนที่ทำของคุณภาพราคาส่งให้กับร้านคาเฟ่อยากซัพพอร์ตหลายๆธุรกิจไม่อยากจะซัพพอร์ตของตัวเองคนเดียวเราอยากให้วงการมันไปได้ไกลมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยตั้งเป้าว่าอยากจะซัพพอร์ตของดีๆให้กับร้านหลายๆร้าน Infinite Cacao ครับอยู่ที่จังหวัดระยองครับสามารถมานั่งกินนั่งคุยกันได้หรือว่าในออนไลน์ก็จะมีขายในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ Shopee Lazada นะครับใน Facebook ในInstagram TikTok สามารถไปตามได้นะครับถ้าใครอยากได้ความรู้มีความรู้ฟรีๆครับที่เพจติดตามกันได้หรือว่าใครอยากจะมาเรียนรู้ลงลึกก็สามารถติดต่อผมได้นะครับ